30ปีนะคะใน AA วันนี้อยากจะบอกว่าถ้าวันนี้ใครไม่เปลี่ยนแปลงอันตรายมากเลยนะคะวันนี้ทุกคนในห้องนี้ดูแล้วสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะยินดีด้วยกับอาสานะคะเป็นทัพเดียวที่ทำผลงานได้บวกดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะต้องปรับปรุงแล้วท่านจะบวกทุกตัวทั่วประเทศเลยนะคะเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ก็อยากจะบอกว่าส่วนตัวดิฉันเองเนี่ยการสร้างทีมงานนะคะมีอยู่สองแนวทางทางแรกคือเราขายส่วนตัวแล้วเราประสบความสำเร็จเลยส่วนตัวดิฉันเนี่ยจะมาจากการสร้างทีมแล้วประสบความสำเร็จเดี๋ยววันนี้หลายๆท่านอาจจะเริ่มสร้างทีมแล้วแต่หลายๆท่านอาจจะขายส่วนตัวนะคะลองเปิดใจเปิดโอกาสตัวเองลองฟังการสร้างทีมอยู่นิดนึงว่าถ้าสร้างทีมแล้วเนี่ยมีโอกาสเติบโตแบบนี้น่ารอหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเราทำคนเดียวเนี่ยหลายๆคนนะคะอาจจะเหมือนรุ่นที่ฉันเนี่ยทำมาหลายคนจะขายส่วนตัวดีมากเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องพึงระวังถ้าเราขายส่วนตัวคนเดียวทั้งหน่วยห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามอะไรทั้งสิ้นนะคะถ้าปีไหนเราเป็นอะไรขึ้นมาผลงานเราจะดรอปเลยแต่ถ้าเกิดเราทำทีมวันนี้30ปีอยากจะบอกว่าชีวิตมีแต่ความสุขสุขทุกวันนะคะก็เราทำทีมแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องเดินให้ถูกทางนะคะวันนี้เราอยากจะมาแชร์บางส่วนซึ่งหลายๆท่านอาจจะทำได้ดีกว่าดิฉันอยู่แล้วนะคะส่วนไหนที่คิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์อยากให้ทุกคนลองไปทำดูปีนี้เป็นปีแห่งการ recruiting quality recruiting เห็นไหมคะให้ทุกท่านต้องไปหาคนที่ใช่มานะคนไหนที่ไม่ใช่เนี่ยอย่าเอามาแล้วเสียเวลากว่าจะสอบผ่านยากไหมคะยากเพราะฉะนั้นวันนี้อดีตที่จะทำมาใครก็ได้เอามาก่อนแต่พอเอามาแล้วเนี่ยวันนี้กว่าเราจะกรองเสร็จทำอะไรเสร็จมันเหนื่อยอยากให้ทุกท่านวันนี้คัดเลือกก่อนสิ่งหนึ่งที่ยันกำลังทำมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วบอกกับน้องบอกว่าถ้าเรารีคูทเข้ามาเราจะถามเขาเลยว่าหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องสอบใบอนุญาตให้ผ่านเขาโอเคกับเราไหมนะคะข้อที่สองเนี่ยสอบผ่านเสร็จเรียบร้อยตกลงกันก่อนเลยว่าคุณจะต้องมาเข้า PES กับเราของคปภ.1วันนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทจะออกใบอนุญาตให้ตัวแทนใหม่เราเนี่ยจะต้องมาอบรม3วันหรือเข้าค่าย2วัน1คืนถามน้องเลยว่าน้องสามารถมาทำกิจกรรมอย่างนี้กับพี่ได้ไหมถ้าได้เรามาตกลงกันเห็นไหมคะปีนี้จะเป็นปีแห่งการคัดกรองก่อนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้บอกเขาเลยพอสอบได้เสร็จไปเนี้ยคายและเสียดายลงเหนื่อยที่จะไปติวสอบนะคะเพราะฉะนั้นเราพยายามบอกเขาก่อนว่าเรามีสเต็ป3สเต็ปแบบนี้1 2ให้ผ่าน2ต้องเข้าอบรมคปภ3จะต้องเข้าค่ายอบรมค่ายน้องใหม่หัวใจแก่3วันเต็มวันถ้าเขาจะเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าทำได้เนี่ยโอเคเรามาตกมือกันเดี๋ยวพี่ยังไงจะสร้างน้องน้องอยากมีรายได้ปีละเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นไหมคะ MDRT ใหม่ปีนี้ New Agent เรา5ล้านนะคะที่บริษัทกล้าจ่ายเคยมีที่ไหนและมีประวัติศาสตร์ที่คนเคยทำได้มามากต่อมากแล้วแต่วันนี้บริษัทโฟกัสนิวรีคูดให้เราไปรีคูดคนที่มีคุณภาพมาถ้าเกิดเขาทำบอกเขาเลยที่เตียงมีตัวแทนใหม่กำลังอบรมเข้าค่ายอีก3วันกำลังบอกน้องเลยบอกว่าน้องกวางนะหนูต้องทำให้ได้เลยนะ5ล้านMDRT 5ปีเลยนะคุณได้5ล้านบาทพิเศษพี่อยู่มายังไม่เคยได้เลยเพราะวันนี้บริษัทโฟกัสที่นิวรีคูดของเรานะคะส่วนคนเก่าทำดีอยู่แล้วคุณยิ่งทำคุณได้เยอะอยู่แล้วไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นตอนนี้โอกาสตรงนี้อยู่กับน้องใหม่เรานะคะถ้าเรามี MDRT ในหน่วยเราสักคน2คนหน่วยเราก็หรูแล้วอ่ะนะคะซึ่งตรงนี้บริษัทจ่ายให้เราช่วยให้เราดีไหมคะดีมากต้องมองในแง่บวกให้ได้แล้วคุณจะมีความสุขในการทำงานทุกวันเลยนะคะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะตกลงกันต่ำคือหาตัวแทนที่มีคุณภาพนะคะเมื่อกี้วิสัยทัศน์บริษัทได้พูดไปเรียบร้อยพันธกิจเรารู้กันหมดแล้วนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกท่านว่ามีโต๊ะตัวนึงนี้จะบอกหัวหน้าหน่วยในเครือตลอดมีโต๊ะอยู่ตัวนึงโต๊ะตัวนี้หนักเป็นร้อยกว่ากิโลมันหนักมากนะคะถ้าจะยกคนเดียวเนี่ยคิดว่ายกไหวไหมคะตัวเล็กแค่เนี่ยไหวไหมไม่ไหวค่ะเพราะนั้นอยู่ที่ทุกคนเนี่ยลองดูว่าเราจะไปหาคนก็คือผลงานเนี่ยเราตั้งเป้าเอฟไอซีปีละ3ล้าน5ล้านเปรียบเทียบกับโต๊ะตัวนี้เลยถ้าวันนี้3ล้าน5ล้านคุณขายส่วนตัวคนเดียวได้จบแต่ตัวเรียนบอกว่าโอ้โหไปวิ่งขายเอฟไอซีคนเดียว5ล้านเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยนะ
ไม่ค่ะเราหาคนหน่วยที่ฉันทุกปีไม่มีคำว่าต่ำกว่า50คนบวกลบ4ขึ้นลง4ทุกปีจะจบด้วยขนาดนี้นะคะเพราะเรากลัวค่ะเราตัวเล็กเรากลัวว่าโอ้โหเราจะแบกโควต้า3ล้าน4ล้าน5ล้านเนี่ยเราคนเดียวเราทำไม่ไหวแต่สิ่งนึงที่มีความสุขเพราะเราไปหาคนมาช่วยกันดิฉันจะมีทีมงาน40กว่า50กว่าคนช่วยกันทำทุกปีตัวดิฉันเนี่ยมอนิเตอร์อย่างเดียวเลยนี่คือมาจากการสร้างทีมล้วนๆนะคะส่วนตัวเนี่ยจะขายกลุ่มแค่แคเรียปกติทุกปีแคเรียเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะปีที่แล้วเป็นปีที่แย่ที่สุดโดยส่วนตัวเพราะว่าแทบไม่มีเวลาขายแคเรียเลยปัญหา FW มีมาดึงคนของเราไปปัญหาทุกปัญหานี่เราก็เลยใช้เวลาในการแก้ตรงนั้นก่อนส่วนแคเรียเราก็ยังคุมแต่ยอดแคเรียเราจะน้อยมากที่เราขายในปีที่แล้วแต่แคเรีย30ปีที่คุมมาโดยตลอดไม่เคยขอไม่เคยปรับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากอยู่ในอาชีพที่อยากมีความสุขนะคะไม่ต้องไปวิ่งเส้นเลือดจะแตกทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคะทุกๆปลายเดือนเนี่ยบางคนเส้นเลือดจะแตกต้องไปแอดมิทต้องอะไรบอกโถทำงานต้องนอนโรงพยาบาลให้คุ้มนะคะที่นี่เป็นงานที่ดีมากคุณไม่ต้องทำติดกับต้องวิ่งจนแล้วนอนโรงพยาบาลหรือไม่ต้องค่ะอยากจะบอกว่า30ปีอยู่เอเอมาไม่เคยค่ะไม่เคยแอดมิทมีแต่ความสุขทุกวันเพราะว่าเราบริหารงานออกไปให้ดีโต๊ะตัวนี้ถ้าเรายกคนเดียวเป็นไงคะหลังหักแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูว่าเรามีแค่ 2-3 คนยกก็ลำบากนะส่วนตัวเรียนใช้4 50คนบวกลบ4บวกลบ4 50คนทุกปีจะบอกกับตัวเองนี้แตกหน่วย2ปีที่แล้วแตกไป3หน่วยเพราะฉะนั้นหน้าที่ตัวเองคือจะสร้างแล้วแตกสร้างแล้วแตกจะไม่เอามันหนีไว้กับเรานะคะถ้าหนีไว้กับเราเนี่ยเราจะดูแลเขาไม่ได้ทั่วท่วนเพราะนั้นเดี๋ยวดูว่า IO 1 IO 2เนี่ยบริษัทตอบโจทย์เราได้ไหมแล้วเราเดินไปเดินมาตื่นมาแล้วบริษัทก็มาจ่ายเราเนี่ยแฮปปี้ขนาดไหนนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องทำอะไรแต่เป็น IO 1 IO 2เราทำก่อนนะคะเพราะนั้นวันนี้ทุกคนต้องมองดูว่าใครที่มียังไม่ถึง15คนถึง20คนเนี่ยถือว่ายังแบกหนักหน่อยแต่ถ้าคุณมี15ถึง20คนเนี่ยคุณทำได้สบายสบายชิวๆแล้วแต่ถ้าดิฉันเนี่ยเป็นคนกลัวไงฮะเลยบอกขอ40 50คนคนเก่าๆก็ยังคิดไว้คนเก่าๆเขาคิดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาแต่เรายังคิดเขาไว้อยู่นะคะแต่ตัวเวิร์กจริงๆก็มี25คนถึง30คนเนี่ยที่เวิร์กจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะได้ไม่ลำบากมากแล้วก็ระยะทาง30ปีเนี่ยเร็วมากนะคะเราอยู่ AA รู้สึกไหมคะ30รู้อยู่ปีแต่ปีเร็วไหมคะ AA เร็วเร็วแล้วดิฉัน30ปียิ่งทำไมบอกเร็วๆมันเร็วจริงๆเลยเรายังรู้สึกเหมือนเพิ่งจบมหาลัยเลยได้ไหมคะดูเหมือนตัวเองกับเพิ่งจบมหาลัยเลยอ่ะมันยังทำงานที่มันยังสนุกมันยังเฟรชตลอดเวลานะคะบอกว่าไม่อยากให้เวลามันเดินไปเลยอยากจะบอกถ้าถอยหลังได้อยากถอยหลังไป20ปีเราจะทำได้ดีกว่านี้แต่นี่เนื่องจากเราไม่รู้เรื่องไงฮะเดินชนมาชนมาชนมาแต่วันนี้กำลังจะมาบอกพี่ๆน้องๆ นะคะไม่ต้องเสียเวลาเท่าดิฉันทุกท่านทำเหมือนดิฉันทำไม่ต้องเกิน10ปีท่านเลิศกว่าดิฉันในวันนี้แน่นอนแต่ดิฉันเนี่ยใช้เวลา30ปีเดินชนเอาชนเอาอะไรถูกลองถูกลองผิดทำไปยังบอกว่าเร็วเลยแต่ถ้าพี่ๆน้องๆรู้ว่าตรงนี้นะมันเป็นทางที่ปลอดภัยนะเราเดินเลยเชื่อแบบไม่มีข้อแม้เดินไปดิฉันบอกเลยทุกท่านไม่ต้องใช้เวลามากกว่า10ปีท่านจะต้องดีกว่าดิฉันณวันนี้30ปีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองเปิดใจดูว่าทางนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเราจะสร้างทีมขยายหน่วยให้โตเนี่ยมันมีอยู่3ข้อ1ในฐานะเราเป็นหัวหน้าหน่วยนะคะเราต้องขายส่วนตัวก่อนส่วนตัวห้ามขาดส่วนตัวเบสิกคือต้องพรีเมียร์เอเจนต์ส่วนตัวคือต้องติดคอนเวนชั่นของบริษัทนี่คือเป้าหมายในใจที่ฉันตลอดทุกปีแค่นี้คือขั้นต่ำที่เลสุดต้องเป็นพรีเมียร์เอเจนต์ให้ได้และทุกๆครั้งที่ขายยอดเมื่อไหร่ต้องปิดคอนเวนชั่นหน้าที่หัวหน้าหน่วยแค่นี้เองเราก็มีความสุขและคอนเวนชั่นเราก็ได้ไปคู่เพราะหน่วยเราติดอยู่แล้วทุกปีเรามีตัวแทน 4-50 คนที่เราคอนเวนชั่นหน่วยติดไหมคะติดแน่นอนนะคะไม่ต้องไปซีเรียสเลยหน่วยคุณจะทำให้ระดับไหนยังไงเราก็ติดแต่สำหรับตัวแทนเราต้องทำดัมมี่โค้ชเราเพื่อให้อย่างน้อยทุกคอนเวนชั่นพยายามติดเราจะได้ไปเที่ยวคู่แต่หรือถ้าปีไหนไม่ติดจริงๆปีไหนไม่ได้จริงเราก็ต้องคุมแคร์เนี่ยต้องพรีเมียร์เอเจนต์ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งรายได้เนี่ยมันจะไหลมาเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันไหลมาจากทางไหนบ้างเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ดูว่าจากการสร้างทีมและจากการเป็นตัวแทนตั้งแต่ปีที่1มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
รายได้ไหลมาอย่างไรบ้างตลอดระยะเวลาที่ทุกคนได้ติดตามดิฉันมาได้ตลอดอยู่แล้วนะคะจะมีโปรไฟล์ตลอดทุกปีเพราะฉะนั้นขายส่วนตัวนักขายเป็นหัวหน้าหน่วยต้องขายให้มากพอก่อนต้องฝึกการขายให้เก่งๆแล้วเราจะได้หลีกตัวแทนเราได้นะคะนำตัวแทนเราแต่ถ้าเราไม่ขายเลยหัวหน้าแคเรียก็ไม่ดีคอนเวนชั่นก็ไม่ติดอะไรก็ไม่เคยติดคุณวุฒิคุณไม่สามารถที่จะไปเป็นผู้นำของตัวแทนในหน่วยเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นงานขายเป็นข้อที่หนึ่งก่อนเลยที่ทุกคนต้องพยายามค่ะข้อที่สองคือชวนให้มากพอวันนี้เดียคิดว่าช่องโหว่ของทุกท่านที่ยังแพ้ดิฉันอยู่นิดหน่อยคือการชวนไม่เข้าแต่ชวนดิฉันเนี่ยมีหน้าที่เลยหน้าที่หัวหน้าหน่วยเนี่ยคือต้องชวนคนทุกปีออกนิวโค้ดทุกปีนะคะเพราะเราพร้อมที่จะแต่งหน่วยทุกปีชวนให้มากพอด้วยอย่างปีหนึ่งชวนแค่สองคนอาจจะตายเรียบเลยถูกไหมคะเพราะนั้นปีหนึ่งชวน5คนอาจจะเหลือ1แล้วไปหาสัก1ชวนมา5เพราะนั้นเราต้องชวนเองจะต้องขอโค้ดอย่างน้อยปีละ10นิวโค้ดไม่ได้นั่นคือเป้าหมายเราค่ะเพราะนั้นหลายคนอาจจะลืมเป้าหมายข้อที่1ขายเรามีแต่เป้าหมายข้อที่2อ่ะเราลืมชวนเพราะเราบอกว่าเป็นไงฮะชวนมาก็ตายชวนมาก็ตายสุดท้ายก็เลยบอกไม่เอาแล้วขี้เกียจยุ่งวันนี้อยากจะบอกทุกท่านนะคะตัวแทนเนี่ยท่านชวนเข้ามาให้ท่านคิดเสียว่าชวนเขามาช่วยเราหาเงินเวลาจะโกรธเขาเวลาจะดุเขาเวลาจะไล่เขาเวลาจะพูดไม่ดีกับเขาตบปากตัวเองว่าอย่าพูดเดี๋ยวเงินหายนะเงินหายพ่อไว้ตลอดเวลาถ้าพูดไปเมื่อไหร่ด่ากันกับตัวแทนเราไปเมื่อไหร่ทะเลาะกันเมื่อไหร่เงินหายไหมคะหายฉันไม่เคยด่าตัวแทนเลยมีแต่น้องเอน้องบีน้องซีเรียกร้องทุกคำพูดทุกวันนี้คือเราต้องรักน้องเราให้มากๆเรารักเขาไปมากเท่าไหร่เขายังมีโอกาสรักเราบ้างไม่รักเราบ้างเลยแต่ถ้าเรารักเขาเราไม่รักเขาเลยเขาไม่มีทางรักเรานะคะเพราะฉะนั้นฉันเนี่ยจะพูดดีกับน้องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการชวนเข้ามาอย่าทะเลาะห้ามทะเลาะกับตัวแทนมีอะไรเรียกน้องเข้ามาคุยมีอะไรจะให้พี่ช่วยไหมโอเคตรงนี้พี่ช่วยได้นะตรงนี้ให้ยืมเงินพี่ช่วยไม่ได้นะเพราะนั้นเราก็ต้องตอบได้ถูกไหมคะเพราะนั้นเราก็ต้องเคลียร์กันไปโอเคเรื่องอื่นๆน้องบอกหัวหน้าช่วยสอนตัวแทนตรงนี้ได้หน่อยหัวหน้ามีตัวแทนใหม่มาวันไหนคะเนี่ยหนูมีตัวแทนใหม่อยากให้หัวหน้าช่วยด้วยได้ไหมได้เดี๋ยวหัวหน้านัดตัวแทนหัวหน้าวันไหนได้นะเดี๋ยวพี่จะบอกหนูช่วยได้ไหมหัวหน้าช่วยได้อะไรเราช่วยได้เราช่วยน้องค่ะแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันแต่ถ้าเราไม่คิดจะช่วยน้องเลยคุณก็ไม่เติบโตน้องก็ไม่เติบโตกลับส่วนตัวเรียนบอกอะไรที่เรียนช่วยน้องได้เราช่วยสุดขั้วหัวใจเพราะเราจะต้องเติบโตไปด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นการชวนห้ามลืมวันนี้ปีนี้ดีนะเราเริ่มต้นคิว2ถ้าใครมีตัวแทนยังไม่ถึง15โค้ดต้องบอกกับตัวเองเลยว่าปีนี้ต้องแตะ15โค้ดถึง20โค้ดให้ได้แล้วคุณจะแฮปปี้แตกต่างกับอดีตที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิงแต่ถ้าคนไหนมี20กว่าโค้ดขึ้นไปแล้วคุณพยายามทำมาให้ถึงดิฉันค่ะ50โค้ดคุณจะยิ่งมีความสุขดับเบิ้ลเป็นหลายๆเท่าแต่วันนี้อยากให้มีความสุขระหว่าง15ถึง20คนให้แตกก่อนแล้วคุณจะรู้สึกว่าตายถ้ารู้อย่างนี้สร้างมานานแล้วเวลาหายไปตั้ง10กว่าปีเราไม่มีโค้ดเลยอ่ะตัวที่ฉันสร้างออกโค้ดมาประมาณเกือบ400โค้ดอ่ะค่ะตั้งแต่เป็นตัวแทนมาตั้งแต่ขึ้นหน่วยมาเนี่ยออกโค้ดตัวแทนใหม่ประมาณ400โค้ดของตัวเองนะคะเฉพาะหน่วยเราแต่ที่เหลือวันนี้ก็คือขึ้นหน่วยเป็น IO 1 IO 2แล้วก็ที่เป็นอยู่หน่วยตัวแทนกับเราอยู่50คนนั่นคือหน้าที่หลักของดิฉันอ่ะคือพอหลังจากเราขายคุมคุณวุฒิเสร็จเราก็ต้องชวนเสร็จแล้วเราเป็นไงฮะต้องให้เขาแตกหน่วยแตกออกไปให้แข็งแรงเดี๋ยวลองดูว่าการแตกหน่วยออกไปเนี่ยเลิศขนาดไหนนะคะหลายๆคนอาจจะบอกอุ้ยอยากรวยแต่เป็นไงฮะมัวแต่ขายส่วนตัววิ่งซกซกซกก็หมดเวลาแล้วดิฉันมีคน20กว่าคนวิ่งช่วยทำโปรดักชั่นหน่วยทุกเดือนแน่ๆตัวหัวหน้ามอนิเตอร์อย่างเดียวแต่ก็ขายส่วนตัวไปเท่าที่มีเวลานะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เดียนก็จะโฟกัสกับตัวแทนถ้าตัวแทนขายเล็กๆก็เรกูล่าขั้นต่ำคือต้องให้เขาได้เรกูล่าเอเจนต์ก็คือ120,000โฟกัสตัวที่2ก็คือท็อปเอเจนต์240,000และปีนี้เราเริ่มจากตั้งแต่ต้นปีคุมให้เขามีแคเรียร์ถ้าตัวแทนมีแคเรียร์อยู่กับเราจะไม่มีคำว่าหลุดออกจากอาชีพเลยแต่ถ้าเกิดหัวหน้าหน่วยไม่สามารถซุปเปอร์ไวให้ตัวแทนมีแคเรียร์เดี๋ยววันนึงเธอก็อยากไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังแล้วจับทริคดีๆว่าทำไมเราต้องคิดคนเหล่านี้อยู่ได้เพราะเราให้เขามีแคเรียร์ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นท็อปเอเจนต์เรกูลาร์เอเจนต์นี่เบสิก
ถ้าวันนี้เปิดสักราชมาไตรมาสแรกดิฉันจะพูดกับน้องทุกกลุ่มขั้นต่ำโฟกัสพรีเมียร์เอเจนต์ใส่ความคิดลงไปให้น้องเลยค่ะต้องพรีเมียร์เอเจนต์